้าวรถรถอย่างนี้ต้องซื้อของอเมริกันนะครับซื้อไต้หวันเลยโอเคมันออกแบนๆเนี้ยโอเคนะครับคร่าวๆ เรียกพี่แล้วกันนะครับในห้องนี้มีอาจารย์ทิพย์คนเดียวที่แก่กว่านะครับก็เอาอาจารย์เรียกเอาความจริงมาพูดปีนี้พี่52ขึ้น53แล้ววันที่พี่มาเรียนที่นี่เนี่ยเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้ว20แล้วกันที่เหลือไม่นับพี่ยังเป็นเด็กน้อยเหมือนในไอ้โจไปไหนละประมาณนั้นแหละสมัยก่อนจะแก่กว่าโจนิดนึงสนุกสนานมากเรียนที่นี่นะครับไม่นึกว่าแป๊บเดียวมันจะ30ปีเนาะแก่แล้วผมร่วงไปเยอะนะครับเมื่อก่อนตอนมาเรียนเนี่ยมั่วๆผ่านนะครับแต่ต่อมาพอจบไปแล้วตายเลยไอที่เรามั่วไปเนี่ยใช้หลายเรื่องเลยไม่ไปเจอพี่คุยเท่าไหร่ฮะไม่ไปเจอพี่เท่าไหร่พี่มาเรียนมาคือทำไมก่อนห้องไม่มีเรียนเราก็กั้นห้องเองออกตังเองนะนักการไม่ยอมอยู่เย็นเราก็จ้างนักการเป็นเงินเดือนของเราเองอาหารไม่มีเราก็สั่งโรงแรมมากินเมื่อก่อนรุ่นหนึ่งไฮโซนะครับแล้วเขาก็ไม่รับพวกพี่รุ่นนี้เลยรุ่นแบบเนี้ยเจ้าของกิจการนะครับวันนี้อาจารย์ให้มาพูดคร่าวๆแต่ให้ทำสไลด์ชื่อประวัติการศึกษาหรอกไม่ต้องขึ้น PowerPoint หรอกเสียเวลานะครับถ้าอยากรู้พี่ชื่อพรณฤทธิ์ชนชัยศิษย์นะครับตอนนี้เป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับอยู่สมาคมนี้มา20ปีนะครับ20ปีไม่ได้กะเป็นนายกกะเป็นแผนกอุปนายกฝ่ายสันทนาการพาเที่ยวเฮฮากินเหล้านะครับถนัดเลยมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กนะครับไม่เป็นยังไงเสร็จแล้วพอวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าสมาคมนี้เป็นยังไงสมาคมนี้เหรอมันดูยังไงวะเนี่ยโทษนะครับต้องใส่แว่นปีนี้ก็เหลืออยู่น้อยอายุโอ้โหเนี่ยพระเจ้าช่วยสมาคมอสังหาเนี่ยนะครับตั้งมาตั้งแต่ปี2514มันไม่ใช่5นี้2514นะครับกี่ปีละ40เท่าไหร่43ปีเป็นสมาคมที่แก่ที่สุดครับน้ำเป็นสมาคมที่แก่ที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นสมาคมแรกที่ตั้งนะครับถ้าอยากจะดูก็นี่นี่นะครับคนที่เอ่ยนามบนจอเนี่ยที่ไม่รู้จักทุกคนนะครับแล้วก็คาดว่าจะเสียชีวิตแล้วทั้งหมดนะครับประมาณนั้นก่อนก็จะมีแบบมารวมกันมี developer นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดินอธิบดีที่ดินตั้งเลยตอนแรกเนี่ยตั้งชื่อว่าสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์เพราะอะไรเพราะมันมาจากพ่อค้ามารวมกันนะมีอะไรจะได้ด่ามันที่ราชการจะได้ด่าพ่อค้าทีเดียวพ่อค้าอยากได้อะไรบอกมาคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่ใช่อยากให้ตังค์อยากจ่ายตังค์ไม่ใช่นะคือทำยังไงกฎหมายราชการถึงจะตอบรับอสังหาได้นะครับต่อมานะครับมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นเนี่ยครับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเปลี่ยนจากตอนแรกสมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับที่ดินเคหะและก่อสร้างโคตรเชยเลยนะครับมีเคหะทำบ้านนะแล้วก็ต่อมาบอกโอ้มันยาวมันอยากจะให้มันครอบคลุมก็สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์เมื่อปี407แล้วมันเปลี่ยนอีกทีเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเพราะมองว่าเฮ้ยมีคำว่าการค้าเวลาไปติดต่อมันกับราชการดูมันพ่อค้าเขาจะมีไดเออร์เราไปติดต่อเนี่ยพ่อค้ามันอยากได้อะไรมันเห็นแก่ตัวมันอยากได้แต่กฎหมายที่แบบเอื้อธุรกิจเราเลยเอาการค้าออกก็เหลืออสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับพอมีคำว่าไทยออกมานี่กรรมการรุ่นต่อมาเลยซวยเลยนะครับเพราะไทยมันทั้งประเทศใช่ไหมหลังจากนี้เนี่ยจะมีสมาคมอีก2สมาคมที่เป็นพี่ใหญ่ในวงการนะครับก็คือสมาคมอะไรเอ่ย3สมาคมที่จัดงานมหกรรมต่อมาก็จะมีสมาคมบ้านธุรกิจบ้านจัดสรรอาชีพเองธุรกิจบ้านจัดสรรพี่ร่าวันนี้เราอย่าไปฟ้องเขานะพี่อยู่ตั้งแต่เขาตั้งกันเขามารวมกับสมาคมนี้แล้วเขารู้สึกไม่โอเคตอนนั้น
สมัยก่อนใครรู้จักเลือดอุบลนะครับชอมอนพันอะไรพวกนี้ตั้งแต่ที่ยังเด็กๆอยู่เลยพวกนี้เขาโตมาจากผู้รับเหมานะครับเขาก็รู้สึกเข้ากันไม่ได้กับผู้ประกอบการแบบอีกระดับหนึ่งนักวิชาการอาจารย์เขารู้สึกไม่เหมือนไม่ชอบเขาก็ไปตั้งสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมัยก่อนจะมีประกวดมิสเฮาซิ่งสายสะพายขันน้ำพานรองแลนลี่เขาก็จะทำแบบนั้นแต่อสังหาเนี่ยวิชาการเสวนาอะไรแบบนี้มันไปกันไม่ได้ก็เลยแยกอันนั้นจะเน้นพ่อค้าเยอะแล้วก็จะเป็นเพื่อนๆกันนะครับสมาคมที่3คือสมาคมอาคารชุดไทยนะครับเมื่อสักปีใกล้ๆปี23 24อะไรพวกนี้หลังนี้ก็จะมีคอนโดเพิ่งเกิดมาปั๊บเขาก็มองว่าเฮ้ยน่าจะแยกเฉพาะอาคารชุดก็เลยเป็นอาคารชุดก็เลยเป็น3สมาคมนะครับอาสาหานี่จะรวมหมดถามว่าทำไมมันจะมีแค่อาคารชุดกับบ้านจัดสรรล่ะในสมาคมอาสาหานี่มีโรงแรมห้างไทคอนนี่เรียกอะไรของพิชรีเนี่ยเป็นโกดังคอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์โรงพยาบาลอะไรอีกอะคอมมูนิตี้มอลเยอะและอื่นๆค้าที่ซึ่งมันได้อยู่ในสมาคมของงานนั้นนะครับหลังๆเนี่ยก็มีการเหมือนแข่งกันเหมือนบูทตึงเศร้าหลินงอใบแข่งกันตลอดสุดท้ายก็มาจับมือกันทำมหากรรมบ้านและคอนโดก็เหมือนกีฬาสีประจำปีนะครับที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งที่13ตอนนี้30ฟังละก็ต้องขอขอบคุณกรรมการทั้ง3สมาคมทุกท่านเพราะว่าทำงานฟรีนะครับพี่ทำงาน20ปีประชุมเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยแต่พอมารับตำแหน่งที่ทำอย่างอื่นเนี่ยก็เดือนละประมาณ6ครั้งนะครับ20ปีละจนไม่รู้ถ้าคิดเป็นเงินก็หลายล้านนะครับก็อยากเคลมเหมือนกันมาทุกที่พวกบ้ากิจกรรมบ้ากิจกรรมนะครับนี่เรามาดูซิว่าติดหน้าตามันเป็นยังไงกันบ้างนโยบายสมาคมจะไปเอาไปอ่านเอาเองนะครับเว็บไซต์ thairealestate.org ช่วยไปสมัครกันไปคลิกเข้าอะไรกันบ้างนะครับสังเกตนะครับสังหานี่จะเนี่ยวิชาตัวเล็กวิชาการจะเด่นนะครับข่าวสารข้อมูลนะครับส่วนข้อ2เนี่ยประสานงานองค์กรต่างๆเนี่ยสมาคมสังหานี่ก็จะมีคอนเนคชั่นมีคุณพี่น้องญาติแต่อีก2สมาคมเขาจะล็อบบี้เก่งกว่านะครับเพราะเขาก็ทำเยอะเขาก็เข้าไปเนี่ยเมื่อเช้าก็ไปบ้านผู้ใหญ่ไปมอบกระเช้าขึ้นบ้านใหม่ซึ่งส่วนตัวแล้วนิสัยไม่ชอบแบบเนี้ยแต่เขาไปกูก็ต้องไปเพราะอยู่ในตำแหน่งนะครับเป็นสามสมาคมนะครับรักกันแล้วก็เคืองกันในทีนะครับไม่ใช่เคืองเนี่ยเขาเรียกมันไม่ลงเหลี่ยมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตมาตรฐานเพื่อผู้บริโภคอันนี้โอ้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแต่พอจริงๆแล้วมันก็ต้องภาครัฐเป็นคนออกกฎเราเป็นผู้ร่วมมือนะครับมันก็มีเอ็กซ์โพเอเจนต์สัญญามาตรฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราให้ความร่วมมือโดยเฉพาะนิ้วมันมีตัวชี้อันนี้กำลังชี้ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขนะครับ REIC เดี๋ยวพี่ขอพูดเรื่องศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขนิดหนึ่งประเทศไทยนะครับเมื่อก่อนจะทำอะไรเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรรู้ไหมเราจะทำหมู่บ้านที่อะไรนะน้องจอกทำไงรู้ป่ะเขาก็ดูว่ามีใครบ้างนะครับเงียบๆเลยเงียบๆเราคนแรกดีใจโอเคลุยเลยพอเข้าโต๊ะแบบทำอะไรดีวะคนใจไม่ถึงก็ถามเฮานะคนใจเด็ดขึ้นมาเสร็จทำบ้านเดียวไอ้พวกใจหินเลยบ้านเดียวราคาแพงเอาไว้เถอะมาแรงเมื่อก่อนแล้วคนที่กล้าแรกๆที่ตรงนั้นมาก็คือแดนแอนเท้าคุณนันทรงบ้านฮิตสมัยนู้นนะบ้านขาว2ชั้นหลังคาแดงนะครับโมเนียสีแดงแล้วมันฮิตอยู่ประมาณ20ปีตรงนั้นนะครับทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับทุกคนมาก็อย่างมากใส่กระหนกหลุยเข้าไปนิดนึงเนี่ยทรงนั้นเขาเรียกทรงอะไรเนี่ยทรงคิดปัญญานะครับปัญญาไม่นั้นมันจะเป็นทาวน์เฮาส์ที่
เหมือนกันหมดคือหลังคาเป็นโมเนียยาวตลอดด้านหน้าเป็นจั่วเหมือนเมนเผาศพสลาวัดแต่เทยมากนะครับก็มีการพัฒนามาก็ถามว่าใครคือผู้นำเทรนด์ก็ต้องบอกว่าแลนด์แอนด์เฮ้าส์นะครับเราไปดูแลนด์แอนด์เฮ้าส์ปั๊บเราเอามาแก้แบบพอแก้เสร็จต่างจากแลนด์แอนด์เฮ้าส์นิดนึงนะไม่มีใครกล้าแหกสมัยก่อนนั้นแหละดาต้าเบสไม่มีนะครับถามว่าผู้บริโภคมีแคชเมนต์แอเรียโอ้ภาษานั้นไม่มีแล้ว3กิโลรอบเนี้ยเป็นใครบ้างวิธีทำก็คือขับรถไปดูนะครับอยากดูสราวดิ้งรอบซ้ายทำไงนั่งขับรถไปดูบางคนเขาก็ต่อนั่งร้านขึ้นไปเท่ากับสูงตึก3ชั้นปีนให้ไปดูโอเคแถวนี้น่าจะมีโครงการแบบนี้ใช้วิธีดาวหมดนะครับรู้หน่อยก็มีเคยจ้างกองแผนที่ทหารนั่งคอปเตอร์ไปแล้วดูถ่ายรูปก็ไม่ได้สมัยก่อนภาพถ่ายทางอากาศก็ไม่มีอาจจะไปซื้อของทหารบ้างมันก็เป็นขาวดำมัวมัวนะครับเดี๋ยวนี้น้องสบายกด Google Earth Google Map ซูมพื้นถึงห้องครัวเลยนะครับโคตรละเอียดเลยนะครับสมัยนี้นึกไม่ออกเฮ้ไอ้ท่าอิฐมันหน้าตาไงวะลูกน้องปั๊บนายท่าอิฐปั๊บโอ้นี่โอ้หญ้าวัวอ้อยมีทั้งมีทุกอย่างวัดสมัยก่อนมั่วแล้วถามว่าปีนึงมันทำกี่หลังแล้วแข่งกันไหมไม่รู้ดิเดาๆนะครับสุดท้ายภาครัฐตอนนั้นก็มีรัฐมนตรีอะไรอ่ะจำไม่ได้นะจำเขาก็บอกว่ารัฐบาลก็ปวดหัวdeveloper ก็ปวดหัวสุดท้ายทำมาชนกันนะครับพอเปิดโครงการเสร็จหันไปไอ้บ้ามึงมีก็ไม่บอกกูเปิดเหมือนกันเลยแล้วแข่งราคากันไอ้คนนั้นมันก็ตอบกูบอกมึงกูก็แพ้มึงสิกูก็แอบเปิดนะถึงเวลาที่ดินก็แอบซื้อล้อมมึงไว้อีกแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ข้อมูลเลยจัดตั้งขึ้นแบบลวกๆนะครับทุกวันนี้ยังลวกๆอยู่เลยคือมันต้องมีงบประมาณปีนึงประมาณ50ล้านตอนต้นตอนนี้70ล้านแล้วต่อปีเอามาจากไหนครับจะระดมจากเอกชนที่เอาข้อมูลไปใช้ใครจะจ่ายขอจากรัฐจะบอกว่ากระทรวงไหนวะไม่มีสุดท้ายรัฐมนตรีบอกเอาไปฝากธนาคารสงเคราะห์นะครับเพราะว่าผมสั่งได้นะผมสั่งไปแล้วเขาก็ต้องหาเงินไปป้อนเป็นloss center จ่ายอย่างเดียวไม่มีรายรับมาสัก10 13 14ปีละปวดหัวนะครับจะเป็นผอ.ศูนย์ข้อมูลเนี่ยรายรับมีปีนึง6-7ล้านรายจ่าย70ล้านนะครับสุดท้ายก็เพิ่งไปเอาอาจารย์ธรรมศาสตร์มาทำ value ของ data ของศูนย์ข้อมูลนะครับปุ๊บตกใจทำไงมหาอิฐอย่าโอเคให้มันดับเดี๋ยวมันดับอีกทีสมมติว่าเราจะขึ้นโครงการใหม่แล้วเราใช้ข้อมูลสู่ข้อมูลเนี่ยแล้วไม่พลาดไปกับคราชของวิกฤตธุรกิจเนี่ยมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทนะครับเราดูข้อมูลปั๊บโอ้โหอาการไม่ดีปีที่แล้วมีสร้างเท่านี้เปิดเท่านี้รอโอนเท่านี้ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราเอาตัวเลขระดับโลกมาดูเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นไว้ผลก็เพิ่งเกิดมาเมื่อกำลังสุเทพมาแล้วก็มียิ่งรากออกไปมีคสช.อะไรพวกนี้มีการเปิดตัวน้อยมากนะครับคอนโดหยุดถอยแบงค์ถอยเป็นประเทศที่มันเป็นเจ้าของเลยนะครับแบงค์ตอนนี้ไม่ใช่ของไทยสักแบงค์เลยนะครับเป็นของญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลย์อย่าเอ่ยชื่อเลยนะครับไม่มีแบงค์ไทยนายแบงค์ใหญ่ๆต้องบินไปประชุมที่ประเทศที่เป็นเจ้าของแบงค์เนี่ยเพราะฉะนั้นในพวกนี้เขาไหวนะครับเขาก็มาพึ่งสู่ข้อมูลเนี่ยครับโอ้อาจารย์บอก10นาทีเหลือเลือดให้เหลือตายโอเคจบเลยแล้วกันท่านเดียวนี่ผมก็ไม่ได้โชว์กรรมการผมดิไหนนี่นายกสมาคมโอ้รอที่ใส่มาให้ตรงกับรูปเลยนะเนี่ยพี่จบอ่ะ3แล้วมีเรียน MBA ข้างหัวมันเรามีที่ปรึกษาเยอะมากนะครับ
ดูได้เองแล้วกันมีทั้งมียศมีเหลี่ยมมาจากแบงก์อาริยาอมสินไปรับบรวิทย์มีโฮมเพลสมีหมดเลยนะครับซีซีแลนด์มีอะไรโอ้มีทุกอย่างแล้วกันเอางี้ที่กำลังจะโชว์บอกว่ากรรมการที่เห็นบางทีก็ออกหน้าออกตาอยู่ไม่กี่คนอาจารย์เลิศนะศิษย์เทศกาลนะครับที่หมอสมชาว MC วินาลดีเก่งที่ดีคุณโชคชัยในนี้มีอุบอยู่ทั้งหมด8คนนะครับแต่3คนใน8เป็นอดีตนายก2คนศิษย์เทศกาลใครอีกนะอาจารย์สุกิจนะครับคนสุดท้ายรุ่น6นะครับรุ่น6ปี6มีคุณอนันต์อาชวะโอกินเป็นอุปนายกตลอดชีวิตนะครับไม่ยอมเป็นนายกนะครับก็ให้พวกน้องๆมาเป็นในนี้มีนายกเยอะนะครับกรรมการโอ้โหเนี่ยนะครับที่ผมต้องโชว์เพราะว่าอันนี้ที่บอกว่าพอมีอสังหาริมทรัพย์ไทยขึ้นมาปั๊บเนี่ยสวยเลยนะครับเพราะว่าสมาคมอื่นเนี่ยเขาจะใช้แบบกันเองกรุงเทพเป็นหลักนะครับแต่ที่เห็นนะครับคนแรกนะครับกิติพงษ์ปราโมทอันนี้สมกรต่อมาอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยนายกสมาคมขัดใหญ่นะครับขัดใหญ่ต่อมาก็คุณธนูศักดิ์ภูเก็ตนะครับสมาคมอาหารมาทับภูเก็ตพี่ติดตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นคุณสมศักดิ์โคราชนะครับคุณธานารมณ์เนี่ยขอนแก่นคุณชายศิริกรกรุงเทพเนี่ยพีเอ็นมีต่างจังหวัดมีคุณมีศักดิ์นะครับใส่แว่นแถว2เนี่ยคุณมีศักดิ์เนี่ยกำลังจัดตั้งชมรมอาหารมาทับชลบุรีนะครับแล้วพี่ป๊อปนิธิใส่แว่นอีกคนนึงก็อุปนายกที่ระยองนะครับเชียงใหม่ยังไม่ได้มานะยังไม่ได้ไปคือตอนนี้เนี่ยเรามีทุกเกือบทุกจังหวัดหัวเมืองนะครับที่ยังไม่เอ่ยมีอุดรเชียงใหม่แล้วก็อะไรวะประมาณนี้นะครับแล้วทำไมมันต้องทำให้มันยุ่งยากนะครับแล้วถามว่าเราเชิญท่านยังไงง่ายมากโทรศัพท์ไปทาบทามขึ้นเครื่องบินไปกินเหล้า1คืนเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นกรรมการสมาคมได้นะครับถามว่าทำไมต้องทำเพราะกฎหมายเวลาออกเนี่ยมันออกทีใช้ทั้งประเทศถูกไหมครับโอเคผังเมืองแย่แต่เทศบาลอยากภาษีเท่าไหร่แหละโดนทั้งประเทศแล้วถามว่าทำไมคนกรุงเทพร้องเรียนโวยวายอาตมาผลประโยชน์แล้วต่างจังหวัดเราไม่ได้ทราบปัญหาเขาเลยคือทราบที่เชียงใหม่เนี่ยมี developer 30-40% เนี่ยไม่ใช่คนไทยเป็นบริษัทไทยที่เจ้าของเป็นจีนนะครับเหมือนไอโฟนไอโฟนเหมือนเนี้ยมันจดทะเบียนแล้วก็มันถือหุ้นยังไงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคนไทยทำไม่สนใจคนไทยทำขายจีนนะครับคอนโดขายต่างชาติได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ49มันขายทั้งตึกเลยให้คนจีนนะครับแต่ว่าก็ถือมันมีวิธีครับมีวิธีสุดท้ายเนี่ยข้อมูลแบบนี้เราไม่เคยได้ทราบนะครับภูเก็ตก็มาถึงปั๊บเทือกเขาบุงมีชาเล่ไม่ใช่ไทยสแกนรัสเซียเขาจะมาเล่าให้ฟังนะครับเราก็ได้เปิดโลกทัศน์นะเพราะว่าเราเตรียมที่จะเข้า AC นะครับถ้า AC เนี่ยเราจะพูดถึงประเทศไทยปั๊บเนี่ยแล้วเรามานั่งอยู่ในโต๊ะแล้วเราก็ไม่รู้จักท้องถิ่นจริงๆมันจะทำข้อมูลได้ยังไงนะครับคุณสัมมาเมื่อกี้นะครับที่เป็นพอสุดข้อมูลเนี่ยแกก็บินไปนั่งนับ housing start housing sale นะครับ project new project launch ตรงนี้ database ทำหมดเลยแต่ปีที่ผ่านมาได้แค่7จังหวัดนะครับประเทศไทยมี77ผมไม่รู้เพิ่มตลอดเลยก็ปีนี้ทำให้ได้40จังหวัดแต่ database จะเป็น database housing ผิวนะครับเพราะเขาไม่มีคนไม่มีงบขนาด70ล้านเนี่ยยังไม่ได้เรื่องเชื่อไหมครับเราไปบอกกรมที่ดินเขาเป็นคนขีดข้อมูลใช่ไหมอ่ะให้เขาขีดเขาบอกไม่มีคอมดูข้อมูลซื้อคอมไปวางที่สำนักงานที่ดินทุกที่ไม่ขีดปีต่อมารับตังค์ไปปีละ15ล้านมีใครจะกรมที่ดินไหมต่อไปรับตังค์15ล้านในส่วนข้อมูลแล้วไม่ขีดไปถามบอกเนื่องจากซิสเต็มเซิร์ฟเวอร์เป็นมีไม่เหมือนกันไม่ขีดปีต่อมาก็ไม่ขีดอีก3ปีผ่านไปทางเราก็สูงข้อมูลไม่จ่ายตังค์อธิบดีก็มาจัดการเสร็จก็ขีดเพราะฉะนั้น Data ของกรมที่ดินเนี่ยคือตัวอัปเดตสุดใช่ไหม
จะจดทะเบียนโป้ง housing start housing launch housing launch นี่เดินไปนับใช่ไหม housing start เขาดูจากอะไรถ้าใครดูจากมิเตอร์ไฟนะครับมันบุญโอเคมีมิเตอร์ไฟมาแล้วก็จำนวนที่โอนก็คือกรมที่ดินสามตัวนี้ต้องมาแมทช์กันธุรกิจนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยยอดขายประมาณทำ housing เดี๋ยวนะเปิดขายใหม่ปีที่แล้วประมาณ 120,000 ยูนิตกี่ล้านนะครับไม่มียูนิตไหนต่ำกว่าล้านเยอะเลยอย่างนี้นะครับและนี่รวมถึงยูนิตหลายสิบล้านด้วยแต่ยูนิตโอนปีที่แล้วเนี่ย 180,000 ยูนิตเยอะมากธุรกิจนี้ไม่เคยมีใครทำตัวเลขว่าจะมีผลกับ GDP เท่าไหร่นะครับเดาได้ว่าเป็น 10% เลยนะครับ 10% ช่างมันประมาณนั้นเลยแต่ว่าไทยไม่ได้เทคซีเรียสก็รู้ว่าสำคัญรุ่นสำคัญแต่ก็สำคัญแต่เมืองนอกเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็ดูจาก housing นะครับเป็นหลักเลยจะล้มละลายจะเจ๊งเอ้าจะล้มละลายจะเจ๊งประเทศเนี่ยจะฟื้นเนี่ยมาจาก housing ก่อนนะครับเรื่องแอสเซทhousing เป็นตัวนำนะครับเพราะคนจะออกทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขายสมาคมก่อนเผื่อน้องจะได้จบตามเวลาอาจารย์นะครับเขาช่วยเข้า Facebook อีนะครับอันนี้The Thai Real Estate นะครับเดี๋ยวพฤศจิกาเราจะพากรรมการไปกินเหล้าที่ญี่ปุ่นคุยฟังแล้วรู้นะไปสันทนาการโดดูงานเทียบนะครับเราได้ญี่ปุ่นเราก็จีบเขาสารพัดให้เขาพาไปดูรอบอ่าวโตเกียวนะครับให้เขาไปดูให้เข้าโชว์เราว่ายูนิตโลถึงมีเดียมอินคัมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่โคตรของโคตรดีไซน์ถูกไหมครับใครเคยไปแล้วต้องล้างมือบนหัวส้วมบ้างมันมีก๊อกอยู่บนไอ้ชักโครกถังน้ำนะครับแปรงฟันเสร็จถุยลงไปแล้วก็น้ำลงเป็นรูลงไปนะครับแล้วกดน้ำชักโครกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วห้องน้ำมันเนี่ยห้ามหมุนตัวแรงนะครับสอบเป็นคนมันเล็กมากนะครับเล็กมากแล้วมาดีไซน์เก้าอี้พับเขาโคตรจะเล็กเลยเขาจะพาเราไปดูว่าดีไซน์ของมีเดียมีคาแฟมิลี่เป็นยังไงหลายโปรเจกต์นะครับแล้วเขาจะพาไปดูโปรไฟล์ของประตูหน้าต่างอลูมิเนียมกันลมพายุแผ่นดินไหวนะครับเอาแผ่นดินไหวจะไปดูที่มิชาว่าโฮมนะครับเซกิทูอะไรสักอย่างเนี่ยเขามีแล็บเลยทำฐานรากหลายๆแบบเขย่าเขาเขย่าห้องแผ่นดินไหว7ลิตร8ลิตรแล้วแบบนี้เราเข้าไปยืนนะคล้ายๆอย่างเงี้ยพาไปดูครึ่งหนึ่งเป็นทัวร์ครึ่งกินเหล้านะครับก็โอเคอันนี้พูดเองนะครับเดี๋ยวจะเสียหมดอันนี้เข้าไปดูน้องจะเห็นว่ามันจะมีคนรุ่นคนนี้อันนี้น้องยงยงสิทธิ์ครับบอกผู้ว่าเราพมยังอยู่นะครับยังอยู่ไม่ต้องประกาศนะครับตั้งแต่ตั้งที่ศึกษาก็สวยแล้วนี่ยังอยู่เป็นคนทำงานเก่งมากอันนี้ไปน้องเข้าไปดูตรงนี้หมดเลยประชุมโอ้พี่ไปกับทุกงานนะครับลองดูเนี่ยโอ้อัปเดตทุนชีพนี้หมดเลยฝ่ายวิชาการแน่นนะครับใครเปิดตัวใหม่อะไรเนี่ยยื่นไปกดไลค์กดคือเสร็จอะไรนะครับอ๋อปาล์มอยู่ไหนปาล์มเป็นคนคีย์ป่ะน่าละไอ้คนคีย์ตรงไหนผิดตรงไหนถูกนะเฟซบุ๊กส่วนตัวไปด่ากันเลยครับน้องปาล์มนะครับวิชาการอันนี้ก็คือนโยบายของสมาคมนะครับเป็นสมาคมทางด้านอสังหาเดียวที่ส่งพนักงานเรียนโททุกคนนะครับตอนนี้ซัดก็ไป3คนแล้วหมดไปล้านกว่าบาทแล้วนะครับตรงอีกเราจะส่งจนหมดนะครับเหลือผู้จัดการอยู่คนแก54แล้วยังก็ไม่อยากเรียนละแกจะไปเรียนธรรมะนะจุฬาอะไรนะจุฬากรอะไรสักอย่างทำอะไรนะนั่งกรรมฐานเดี๋ยวของไปนั่งกันครับคือที่ทำอย่างเงี้ยเพราะเราเตรียมพร้อมนะครับเราไม่อยากให้เจ้าหน้าที่สมาคมเนี่ย
นั่งรับโทรศัพท์อะไรพวกนี้ธรรมดาแขกมากแขกเงินมาเราก็อยากให้ต้อนรับแทนกรรมการได้นะครับแล้วก็เก่งเรื่องข้อมูลไม่ใช่เหมือนนักข่าวหลายคนเวลาสัมภาษณ์พี่นะเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นบ้างแล้วพี่มันฟองสบู่จะแตกไหมน้องต้องดูก่อนว่าสบู่มันเกิดจากอะไรฟองเกิดยังไงแล้วมันจะแตกยังไงอธิบายอยู่ตั้งนานจะแตกเมื่อไหร่คะบอกมันยังไม่มีฟองสบู่คือเขาไม่เข้าใจยังไม่ได้เริ่มถูไม่มีคนปั่นครับสรุปรอบแรกอาจารย์เป๊ะเลยนะครับ